สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา21นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตาลาทิเบศรามาทิบดีจากกรีนฤบดอปณสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบร,รมหาราชวังพระราชพิธีพระบร,รมศพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีรับแบบอย่างมาจากสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาตอนปลายแต่เดิมมีธรรมเนียมซับซ้อนกว่าในปัจจุบันซึ่งได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมโดยประดิษฐานพระบร,รมโกศเหนือพระแท่นเว่นฟ้าเบญจดลภายใต้นพพระ,ระดลมหาสเสวตฉจัตร9้าชั้นพระบร,รมโกศที่ประกอบพระราชอิสริยยศนั้นคือ พระกฏทองใหญ่ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวมีธรรมเนียมการสวดพระอภิธรรมของหลวงเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้ร,ระหมอ่อมให้นิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรมร,ธรมทั้งกลางวันและกลางคืนในค่ำวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชาวรวิหารและวัดพระเชตุพนวิมวลมังคลารามราชาวรมหาวิหาร อีกทั้งยังมีการประโคมย่ำยามหรือการประโคมดนตรีจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานพระราชพิธีที่จะต้องบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงสํานักพระราชวัง